Hello everyone, welcome to ArunaCast. Today you are with me, Mam Linda. สวัสดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอรุณะวันนี้เรามาเรียนในบทที่28กันแล้วเราจะไม่วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ workbook review 2เนาะเกี่ยวกับworkbook ของ review ที่2ในปึ้ม workbook ของพวกน้องเลยน้องสามารถเพื่อไปปึ้ม workbook อยู่ในหน้าที่27และ28และติดตามแบบพร้อมๆกับแมมเลยเด้อUlaini no review 2 A look and match Ulaini จะมีทั้งหมด5รูปภาพ5ข้อเนาะซึ่งอยู่ในแต่ละรูปภาพจะมี2คนเขาจะกำลังสนทนากันเนาะอยู่ในนี้จะมีการกระทำต่างๆเนาะส่วนอยู่ในเบื้องขวามือจะมีคำเว้าอยู่ประโยคนึงมันเป็นประโยคนึงเนาะอยู่ในนี้ให้พวกน้องไปเบิ่งรูปภาพและประโยคเหล่านี้ว่าคำใดรูปภาพใดกลุ่มกับประโยคใดนะครับพวกน้องคิดต่อจากกันเลยเด้อยกตัวอย่างเช่นว่าข้อที่1เขาจะกําลังเห็นอย่างกันเขาจะกําลังหยิบยื่นอย่างสักอย่างให้กันและสังเกตเบิ่งว่านางผู้หญิงที่ว่ามัดผมนี่เราจะเว้าอีหยังออกมาให้พวกน้องไปเบิ่งประโยคเบิ่งขวามือนี่ทั้ง5ประโยคเลยให้พวกน้องคิดจากกันเลยเนาะอยู่ในข้อต่อไป copy อยู่ในนี้เนาะจะมีรูปภาพ รูปภาพแต่เราแล้วจะมีตัวอักษร A B C D E F อยู่แล้วอยู่บนขวามือจะมีคำว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆที่บ่งบอกถึงการกระทำโบวัตถุสิ่งของโบเนาะจะมีคำว่า book happy flower heart pencil a ruler เนาะจะมีทั้งหมด6ข้อเนาะทีนี้ให้พวกน้องเอาคำว่า A B C D ที่ว่ากลุ่มกับคำศัพท์เหล่านี้เนาะมาเติมแสงนะสมมติว่าคำที่1 book ภาษาอังกฤษมีปึ้มอยู่ในนี้มีปึ้มมันขอตรงกับข้อที่ A บ่ B บ่ C บ่ให้พวกน้องเขียนใส่เลยเนาะข้อต่อไปนะที่28 A read and circle the mistakes อยู่ในนี้เนาะอยู่ในนี้จะมีทั้งหมด4ข้อแต่ละข้อจะมีคำประโยคต่างๆอยู่ข้างกล้องรูปเนาะอยู่ในนี้ให้พวกน้องไปคิดออมเอาประโยคที่ว่าบ่ถูกต้องเนาะยกตัวอย่างเช่นว่าข้อที่1เรากําลังเห็นหยังเรากําลังทักทายมันบ่เราต้องเว้าว่าหยัง Good morning bo my name is table what's your first name bo ให้พวกน้องประหมายออมเอาประโยคที่ว่าบ่กลุ่มกับรูปเนาะให้พวกน้องสังเกตมองรูปแล้วก็เบิ่งต่อประโยคเลยเนาะตัวนี้ง่ายๆให้พวกน้องไปหมายเอาเพียงแต่ข้อที่ว่าผิดเนาะข้อที่ว่าบ่ถูกกงบ่ถูกต้องกับรูปภาพที่เขาจะให้มาเท่านั้นส่วนข้อสุดท้าย copy complete the puzzle อยู่ในนี้เนาะจะมีห้องตะกะโลสี่เหลี่ยมจะมีคำว่า across ก็คือไปทางนอนส่วนคำว่า down ก็คือตอนไปถึงลุ่มๆเนาะแนวตั้งดาวจะมีทั้งหมด5คำศัพท์เนาะแต่ละคำศัพท์ก็จะให้รูปหมาอยู่ในนี้เนาะเป็นคำศัพท์ที่ว่าพวกน้องได้เรียนผ่านมาแล้วในบทเรียนก้อนๆเนาะตัวนี้พวกน้องสามารถปึ๊ดปึ้มกับคืนไปเนาะแล้วก็ปึ้งไว้พร้อมๆกันเนาะอย่างนี้ตัวนี้คือการ across คือคำที่ว่าไปลงนอนจะมีทั้งหมด5คำคือการพวกน้องสามารถไปปึ้งเนาะอยู่ในนี้จะมีตัวเลขให้เห็นบ่ว่าจะมีตัวเลขไปทางนอนแล้วก็ทางตังตั้งแต่1อ่ะ5เนาะให้พวกน้องเอาคำศัพท์ตามรูปมาเขียนใส่ตามช่องว่างนี้เลยเนาะสำหรับใครที่เห็นแล้วให้ถ่ายรูปแล้วส่งให้แม่ผ่านทาง WhatsApp ใครที่ว่าบ่เข้าใจจุดใดสามารถสอบถามแม่ได้ทางหรือกลุ่มเลยเด้อสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้แม่หวังว่าพวกน้องจะเข้าใจเห็นแล้วก็ส่งแม่ครบทุกคนเนาะมื้อนี้แม่ต้องไปแล้วแม่ขอกล่าวคำว่าสบายดีแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย